สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันเช้านี้กับ TNN Earth นะคะวันนี้หลายพื้นที่ยังเจอกับอากาศแปรปรวนค่ะแต่ว่าจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเยอะเลยนะคะ 4-6 องศาเซลเซียสสำหรับตัวการสำคัญค่ะก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมานะคะซึ่งล่าสุดเคลื่อนผ่านภาคเหนือและเข้าปกคลุมภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะหรือว่าความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเสริมปกคลุมบริเวณภาคอีสานด้วยลักษณะเช่นนี้ค่ะเลยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงเยอะเลยนะคะ 4-6 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้ฝนเริ่มลดลงแล้วค่ะเป็นเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยอ่อนกำลังลงนะคะก็เลยทำให้สัปดาห์นี้ภาคใต้มีฝนลดลงและคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงด้วยค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเลยค่ะสำหรับเช้านี้นะคะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะ 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียสนะคะส่วนสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยยังมีอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนได้เช่นกันนะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูจากนั้นค่ะอากาศจะเย็นลงเยอะเลยนะคะ 4-6 องศาเซลเซียสดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะโดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียสสูงสุด 20-29 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสช่วงนี้เกษตรกรต้องระวังผลผลิตได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกในระยะนี้ด้วยค่ะมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้อากาศเย็นๆค่ะ 19-22 องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันนะคะร้อนขึ้นมาหน่อยค่ะ 29-33 องศาเซลเซียสช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะเกษตรกรควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรงค่ะมาดูภาคตะวันออกกันบ้างนะคะมีฝนเช่นกันค่ะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะตกบริเวณชายฝั่งนะคะแถวๆชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ค่ะ 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสเช้านี้นะคะทะเลคลื่นลมสงบค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคใต้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนเยอะเลยนะคะมีฝนอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่ส่วนมากค่ะจะตกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนฝั่งอันดามันค่ะส่วนมากจะไปตกแถวๆจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลสำหรับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสัปดาห์นี้ใครไปเที่ยวทะเลอากาศเป็นใจเลยนะคะเพราะว่าทะเลคลื่นลมสงบค่ะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะสำหรับเช้านี้มีฝนตกได้เช่นกันค่ะและจะมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะมีอากาศแปรปรวนเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ